สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือ TNN World Today ครับทางช่อง TNN ผมวารินทร์ สัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่17สิงหาคม2567ครับเช่นเคยครับเราจะหยิบเอาเรื่องเด่นๆในรอบสัปดาห์เนี่ยมาพูดคุยกับวิทยากรในรายการของเรานะครับทั้งบรรณาธิการและนักวิชาการนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องที่หยิบมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับดูเหมือนกับว่าเกมรุกเกมรับนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับก็อย่างที่บอกครับมีทั้งสงครามข้อมูลข่าวสารและสงครามที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมิรบนะครับในขณะที่การเมืองของสหรัฐนะครับก็ใกล้คอนเวนชั่นของเดโมแครตเข้ามาทุกทีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเสียงร้องจากทางรีพับลิกันว่าให้ทรัมป์นั้นเลิกโจมตีกัมลาแฮร์ริสในเรื่องส่วนตัวและหันมาแข่งกันเรื่องของนโยบายดีไหมแต่ทรัมป์ก็ไม่ฟังนะครับในขณะเดียวกันกัมลาแฮร์ริสก็ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์คือ sit down interview กับสื่ออยู่นะครับเธอเลี่ยงอยู่นะครับอะไรคือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังขณะที่ญี่ปุ่นครับคิชิดะแขวนนวมนะครับไม่ลงต่อแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเลือดใหม่ของ LDP ที่จะนำประเทศญี่ปุ่นคือ LDP นั้นเป็นรัฐบาลมาแทบจะตลอดเลยนะครับสำหรับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าอนาคตหลังจากที่คิชิดะแขวนนวมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในรายการนะครับก่อนอื่นไปทักทายวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับคุณทันชนกจงยศยิ่งบรรณาธิการของ TNN ออนไลน์และดร.เจษฎาสาราทองนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับสวัสดี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 ค่ะรัสเซียยูเครนครับคือผมตามข่าวตลอดเลยมันก็มีแต่รุกคืบได้เท่านี้แล้ววันที่เราบันทึกเทปรายการกันก็เข้าสู่วันที่10ละที่ยูเครนตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาได้เปรียบเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียแต่ก็มีข่าวเรื่องของการอพยพคนออกจากพื้นที่ของทางรัสเซียด้วยนะครับคือตอนนี้การข่าวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเป็นการบุกโจมตีเข้าไปในรัสเซียแบบที่รัสเซียไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนจากฝั่งยูเครนด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปอย่างรวดเร็วด้วยความที่ไม่ทันได้ตั้งตัวประเทศเขามีชายแดนติดกันใช่ไหมคะก็จะมีอยู่สองแคว้นนะคะแคว้นเคิร์ชกับอีกอันนึงไม่แน่ใจชื่ออะไรนะเบลโกรอดนะคะคือที่เป็นแถบชายแดนก็เข้าไปแล้วณจนถึงวันนี้เนี่ยทางฝั่งยูเครนก็อ้างว่าสามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ที่เป็นผืนแผ่นดินของรัสเซียได้ 1,000 ตารางกิโลเมตรแล้วแต่ก็จะมีแบบหน่วยงานเชี่ยวชาญจากแบบฝั่งอเมริกาก็บอกว่าไม่ถึง 1,000 ตารางกิโลเมตรหรอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ800ตารางกิโลเมตรจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะแต่อันนี้คือสถานการณ์ที่สู้รบกันเพราะฉะนั้นทางฝั่งรัสเซียก็ต้องต้านละจากที่คุณมารินตั้งชื่อมาเกมรุกเกมรับแต่เดิมเนี่ยจะเป็นรัสเซียเข้าไปในยูเครนยูเครนเป็นฝ่ายตั้งรับทีนี้มันพอมีการโจมตีเข้าไปในรัสเซียบ้างยูเครนเป็นฝ่ายบุกแล้วก็รัสเซียกำลังตั้งรับแต่ทีนี้อยากชวนตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในสื่อเวลาภาษาอังกฤษเขาใช้อะไม่แน่ใจว่าคุณมารินพอสังเกตไหมว่ารัสเซียเวลาบุกเข้าไปในยูเครนเขาใช้คำว่า invasion แต่กรณีนี้ยูเครนเข้าไปในรัสเซียเขาใช้คำว่า incursion มันมีความแตกต่างใช่ไหมคะแตกต่างโอ้โหคือ invasion เนี่ยดู negative มากๆเลยดูเหมือนกับเป็นฝ่ายที่เข้าไปรังแกเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ของเขาค่ะส่วน incursion เนี่ยเราก็ไปหาความหมายกันความหมายเขาก็บอกว่ามันก็คือการบุกนั่นแหละแต่เป็นการบุกเพื่อเหมือนคล้ายๆโจมตีกลับคือไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนน่ะแต่ต้องเหมือนเชิงแอคทีฟบุกเข้าไปเพื่อสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างให้เหมือนกับว่าเราเป็นเชิงรุกบ้างไม่ได้เป็นฝ่ายโปรแอคทีฟอินเคอร์ไงฮะอินเคอร์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยอินเคอร์ชันก็คืออ่ะมันเป็นการตอบโต้กลับเข้าไปซึ่งยูเครนก็มาพร้อมกับคำยืนยันว่าไม่ได้ต้องการจะยึดดินแดนของรัสเซียนี่อาจจะเป็นความแตกต่างคือ invasion เนี่ยคือเหมือนจะเข้าไปยึดดินแดนอย่างที่รัสเซียแสดงความประสงค์ว่าต้องการ4แคว้นของยูเครนใช่ไหมครับแต่ว่า incursion เนี่ยมันมาพร้อมกับคำอธิบายว่ายูเครนไม่ได้ต้องการไปยึดพื้นที่ของรัสเซียแต่ว่าที่เข้าไปก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยหรือเข้าไปจู่โจมในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการจะให้เร่งกระบวนการเจรจาสันติภาพทีนี้มันก็มีปฏิกิริยามาจากรัสเซียไงนะคะมีรองอัครราชทูตของรัสเซียประจำยูเอ็นก็บอกเลยว่าไม่เห็นชาติตะวันตกประนามยูเครนเลยที่ทำอย่างนี้เพราะนี่คือการบุกเข้ามาในผืนแผ่นดินรัสเซียใช่ไหมคะแล้วก็รัสเซียต้องอพยพพลเมืองประมาณ 200,000 คนทำไมฝั่งพันธมิตรตะวันตกดูเงียบดูไม่ได้แบบ
พอฉันบุกเนี่ยทำไมโอ้โหประณามฉันกันเยอะแยะมากมายแล้วไม่ใช่แค่นั้นคืออาวุธที่ใช้ก็มาจากทั้งสหราชอาณาจักรแล้วก็หลายๆประเทศซึ่งก็ไม่ออกมาพูดอะไรเลยว่ายูเครนเนี่ยใช้อาวุธที่ประเทศเหล่านี้หรือรวมถึงสหรัฐด้วยเนี่ยมอบให้ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็มีบทวิเคราะห์นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมีคนผมไปอ่านบทวิเคราะห์ของเดอะการ์เดียนเขาบอกว่าทำไมครั้งนี้ยูเครนถึงบุกขนาดนี้นะเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็เป็นเหตุผลเนี่ยที่เราบอกเมื่อสักครู่เนี่ยต้องการที่จะแสดงให้คนที่ให้ยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือต่างๆมาว่านี่ไงที่ให้มาเนี่ยฉันทำให้ดูแล้วนะว่าให้มาไม่สูญเปล่านะแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีผลตามมาเหมือนกันว่าความรู้สึกว่าทางคนที่ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือสหรัฐเนี่ยนะครับคือเขาให้มาตอนแรกเนี่ยคือให้มาเพื่อที่จะเป็นการดีเฟนต์คือป้องกันตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางยูเครนก็เป็นลักษณะแบบนั้นคือตั้งรับอย่างที่เราบอกแต่ครั้งนี้มันเป็นการรุกเข้าไปทีเนี้ยมันจะเป็นการทำให้รัสเซียเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณน่ะให้เขาเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มารุกรานเรามันจะเป็นการขยายสงครามหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คนตั้งคำถามอีกข้อนึงที่น่าสนใจคือตัวของยูเครนเองเนี่ยการที่เข้าไปยึดได้จริงๆพื้นที่ไม่ได้มากอย่างที่คุณมิกกี้บอกเนี่ยนะครับแต่มันมีผลอย่างมากแล้วเมืองที่เข้าไปยึดเนี่ยเคิร์สเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แต่มันได้ในเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการเมืองเพราะตอนนี้ทำให้คะแนนเสียงของคนที่สนับสนุนทางเซเลนสกี้เนี่ยกลับขึ้นมาอันที่สองคือมันเป็นการทำให้ความน่าเชื่อถือของฝั่งรัสเซียเนี่ยก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันได้ทั้งในเชิงของจิตวิทยาแล้วก็การเมืองด้วยคือส่งกันบ้านอ่ะส่งกันบ้านใช่ยูเครนต้องส่งกันบ้านขอมานานแล้วฮะขอเดินสายขอมาตลอดเวลาถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะดูอ้าวคือและมาในจังหวะที่รัสเซียเองก็นิ่งๆอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับช่วงนี้แต่ว่าน่ากลัวนะครับนิ่งๆแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็เคยบอกแล้วว่าคืออย่ากระตุกหนวดเสือว่าง่ายๆอ่ะคือไม่ใช่เขาไม่มีสภาพกำลังไงครับคุณมิกกี้มันมีในภาษาข่าวจะใช้คำว่า red line ตอนนี้ทุกคนกำลังรอดูว่า red line หรือเส้นแบ่งเส้นสีแดงที่ห้ามก้าวล้ำของรัสเซียอยู่ที่ไหนคือรัสเซียเคยพูดมานานนะคะว่าเส้นแดงที่ว่านี้ก่อนหน้านี้คือการใช้อาวุธจากตะวันตกเข้ามาโจมตีในผืนแผ่นดินรัสเซียซึ่งมันก็พอมีอยู่บ้างใช่ไหมคะตามที่เราเห็นข่าวประปรายหรือแม้กระทั่งที่ไครเมียแต่ว่ารัสเซียยังไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยที่ประชาคมโลกจับตาดูตอนนี้ก็คือว่า1การที่ยูเครนเข้าไปในนั่นจะได้800หรือ 1,000 ตารางกิโลเมตรก็แล้วแต่เนี่ยจะยืนพื้นได้นานขนาดไหนนะคะสมมุติว่ายืนพื้นได้นานและขยายไปได้อีกเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ละเพราะว่าณจนถึงวันนี้เนี่ยรัสเซียยังคือรัสเซียกำลังตั้งรับแล้วก็เป้าหมายของปูตินคือต้องเอาพวกนี้ออกไปจากดินแดนเราให้ได้ใช่ไหมคะแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนก็คืออย่างที่บอกว่าอาวุธนั่นแหละอาวุธที่เอาจากชาติตะวันตกมาบางอย่างเขาบอกว่ารถถัง Challenger จากอังกฤษก็มีนะที่อยู่ในสนามรบที่เข้าไปในรัสเซียทีเนี้ยมันจะมีจุดที่ต้องจับตาว่าอาวุธที่ใช้มันจะมีความรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นใช้ขีปนาวุธไหมใช้อะไรที่อาจจะสร้างความสูญเสียมากหรือขยายพื้นที่ไปได้มากถ้าเป็นเหตุการณ์นี้นะคะคุณมารินอาจารย์เจตมันมีการวิเคราะห์ไปถึงว่าปูตินเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเรดไลน์ของปูตินมันไม่ไหวจริงๆนะคะว่ามันมีการใช้อาวุธในระดับนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องคือเขามีกลุ่มที่เรียกว่า CSTO ใช่ไหมคะที่มันคล้ายๆเป็นนาโตแต่ว่าเป็นในฝั่งที่รัสเซียเป็นแกนนำเขาก็มีมาตราเหมือนกันอาร์ติเคิลที่4นาโตมีอาร์ติเคิล5ก็เหมือนนาโตเลยคือถ้าเกิดสถานการณ์มันรุนแรงขนาดนั้นน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรานี้เหมือนกันถ้ามองว่าเขาถูกภัยคุกคามขนาดนั้นและวันนั้นแหละขยายแน่ๆเพราะว่าเป็นนาโตกับ CSTO ใช่เพราะว่ายูเครนรับอาวุธมาจากตะวันตกครับทีนี้ไม่ทราบตั้งข้อสังเกตเหมือนผมกันด้วยหรือเปล่านะครับเอาคนออกไปก่อนครับอพยพคนออกไปก็ทีนี้ก็จะเหลือแต่ทหารของยูเครนในพื้นที่นั้นแล้วคุณเข้าไปแย่เขาถึงขนาดนี้ในบ้านเขาเนี่ยมันโดนล้อมกรอบแล้วก็ครับรัสเซียทีนี้มีความชอบทำเต็มร้อยนะครับถ้าเกิดจะปฏิบัติการอะไรตรงนี้ก็ตามเพราะว่าคุณบุกเข้ามาดินแดนของเราก็รัสเซียน่ากลัวนะครับรัสเซียเขาบอกแล้วนะทางฝั่งของรัสเซียบอกว่ามันจะเป็นการตอบโต้ที่ Swift ก็คือว่ามันจะรวดเร็วแล้วมันก็จะรุนแรงแล้วก็ทัฟด้วยอันนี้คือถอดความมาจากภาษาอังกฤษที่มีการแถลงต้องอพยพคนออกไปก่อนไงฮะเพื่อที่จะเตรียมการในการที่จะตอบโต้อย่าง Swift อย่างแล้วก็ทัฟด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือมันก็เป็นเรื่องของสงครามข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะคือทางฝั่งของยูเครนเนี่ยเขาก็แน่นอนประกาศเลยนี่คือความสำเร็จนี่ความชนะมีการเห็นภาพที่มีการปลดธงรัสเซียออกแล้วก็เชิญธงของยูเครนขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็บอกด้วยว่าเนี่ยพลเรือนท
ถูกกระทำด้วยนะคือมีพลเรือนที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนเดียวกับที่คุณมิกกี้บอกมาสักครู่ทำไมทางฝั่งของโลกตะวันตกถึงไม่พูดอะไรในกรณีนี้บ้างทีนี้อยากเสริมนิดนึงว่าทำไมยูเครนถึงเล่นเกมนี้เมื่อสักครู่อาจารย์เจตบอกว่าก็ส่งกันบ้านใช่ไหมคะส่งกันบ้านในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นการส่งกันบ้านตามความเข้าใจมิกไม่ได้ส่งกันบ้านเพราะว่าฉันใช้อาวุธคุณในการโจมตีรัสเซียแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาติตะวันตกปากเขาบอกว่าเขาระวังให้อาวุธไปไม่ได้ให้อาวุธคุณเอาไปใช้โจมตีในแผ่นดินรัสเซียใช่ไหมคะแต่ส่งกันบ้านในที่นี้คือหมายความว่าอันนี้ตามการตีความของตัวเองคือในช่วงหลังๆมาเนี่ยทางตะวันตกค่อนข้างจะดูเหมือนถอดใจพอสมควรเพราะว่าสงครามมันยืดเยื้อและดูเหมือนมันไม่มีจุดพลิกเกมอะไรอย่างมีนัยสำคัญหรือว่าปฏิบัติการรุกกลับของยูเครนที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็ไม่ได้ตีตื้นกลับมาอย่างมีนัยสำคัญอันเนี้ยตามรายงานของสื่อต่างๆเนี่ยจะบอกว่าชาติตะวันตกเซอร์ไพรส์พอสมควรว่าเฮ้ยทำไปได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ไงครับคืออ่ะเห็นไหมเวลารัสเซียจู่โจมเนี่ยถึงแม้จะพูดถึง4แคว้นแต่เวลาจู่โจมคือถล่มที่เคียฟก็คือเมืองหลวงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเคลมใช้คือผมไม่นึกภาพไม่ออกครับว่าทำได้แค่นี้แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ชัยชนะของยูเครนมันมีได้อย่างไรมันมีต่อประเด็นที่2ตอนนี้ได้ 1,000 ตารางกิโลเมตรใช่ไหมคะเป้าหมายเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากยึดทางยูเครนหรือว่าทางบรรดานักวิเคราะห์เขาก็คาดการว่าที่ทำแบบนี้เพื่อให้มีหมากในการต่อรองเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงด้วยที่สหรัฐเองก็จะมีเลือกตั้งก็ไม่รู้ใครจะมายังไงก็ตามมันจะต้องมีขั้นตอนการเจรจาหยุดยิงหรือว่ายุติสงครามซึ่งถ้าคุณไม่มีอะไรในมือเลยคุณไม่มีคุณจะเจรจาลำบากแต่ตอนนี้ถ้าคุณมีสมมติว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรเอามาแลกกันเอามาแลกอะไรกันไหมอันนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเลยตัดสินใจทำแบบนี้เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้นนิดนึงอันนี้ในมุมมองนักวิเคราะห์แบบว่าคือจะเรียกว่าอะไรนะ military analyst ต่างๆนานาใช่ไหมนักวิเคราะห์ด้านการทหารค่ะแต่อย่างที่บอกไงว่าเรื่องนี้ท้ายสุดแล้วเนี่ยทางฝั่งรัสเซียได้รับผลกระทบพอสมควรเลยในแง่ของภาพลักษณ์เพราะว่านี่บุกเข้าไปในข้างในใช่ไหมคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันก็มีการตั้งคำถามว่าก็พื้นที่สู้รบเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเรามีสงครามแล้วทำไมการป้องกันชายแดนของรัสเซียมันดูหย่อนยานอันนี้ก็มีการตั้งคำถามกลับเข้าไปเหมือนกันว่ารัสเซียจะแก้เกมยังไงต้องรีบปิดเกมนี้ให้เร็วเพราะว่าไม่งั้นมีคำถามจากฝ่ายต่อต้านหรือว่าประชาชนว่าเอ้ยทำไมตรงนี้คือหลวมซัมเมอร์ด้วยป่ะฮะช่วงนี้อ๋อพักผ่อนเอาจริงๆแล้วผมมีเพื่อนชาวรัสเซียอยู่มาอยู่เมืองไทยกันเนี่ยแหละนะฮะเขาคือมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็เหมือนกับไม่ค่อยทำงานกันนะฮะมันเป็นซัมเมอร์ซึ่งซัมเมอร์เขามีน้อยด้วยไงครับมีอยู่ไม่กี่เดือนเพราะตลอดเวลาที่เหลือเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นของเขาอ่ะก็เป็นไปได้ไหมมันอาจจะเป็นในช่วงเวลานี้ด้วยหรือเปล่าก็ตอนนี้ทางรัสเซียเองเขาก็ได้ยินข่าวมาว่ามันก็มีการระดมสรรพกำลังคือตอนนี้โมบิลไลซ์หรือว่าเคลื่อนทหารนะจากทางโดเนสที่เขายึดครองอยู่เนี่ยก็ต้องมีการกระจายมาละทีเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยถ้าคุณจะตีในพื้นที่ต่อไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปที่ตรงไหนทีนี้โดเนสเนี่ยขอเสริมอีกมุมนึงเพิ่นว่ามันก็มีแบบการคาดการณ์กันว่าที่ยูเครนทำแบบนี้เพราะว่าต้องการดึงความสนใจจากรัสเซียเนื่องจากว่าสู้รบทางตอนออกของยูเครนมันหนักหน่วงมากแล้วก็เลยต้องไปเปิดด่านอื่นเพื่อให้รัสเซียถอนกำลังพลไปจะได้เหมือนทางนี้จะได้เบาลงหน่อยมีเวลาตั้งตัวหรือไม่เวลาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกมุมนึงมันก็มีการวิเคราะห์นะว่าจริงๆแล้วแผนนี้ไม่ได้ผลเพราะว่ารัสเซียไม่ได้ถอนทหารจากโดเนสหรือว่าตะวันออกรัสเซียไปเอาทหารมาจากมุมที่สู้รบน้อยอย่างเช่นตอนเหนือหรือนี่มีรายงานว่าไปเอามาจากคาลินินกราดเพราะว่าเขามองว่าเขาไปดึงมาจากที่อื่นได้แต่สู้รบตรงตะวันออกเขากำลังได้เปรียบเขาไม่ถอน มันก็เลยมีการตีความว่าจริงๆแล้วแผนนี้เซเลนสกี้จะได้ผลไหมว่าเขาจะถอนทหารออกมากับ2คือตอนนี้มันยังเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจำนวนแบบ10วัน11วันนะครับคือในภาพใหญ่ภาพรวมแล้วเนี่ยคือคุณมิกกี้พูดถึงเรดไลน์เนี่ยความจริงประเทศยูเครนทั้งประเทศนั่นแหละมันคือเรดไลน์เพราะว่ามันควรจะเป็นเหมือน DMZ ตามข้อตกลงที่ว่าไม่มีคือตรงนี้เป็นที่ปลอดอะเป็นบัฟเฟอร์กันรัสเซียไว้แต่ในเมื่อนาโต้รุกล้ำเข้ามาก่อนเนี่ยรัสเซียก็เลยต้องพยายามที่จะตอบโต้ตรงนี้กลับมาเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยก็ได้ว่ารัสเซียจะปล่อยให้พวกนี้ละเมิดจะได้มี leverage ในการต่อรองมีความเพราะว่ารัสเซียก็อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติด้วยหรือเปล่าอันนี้กับ2คือผมมองว่าทั้งยูเครนทั้งรัสเซียเนี่ยเขาเหมือนกับรู้กันและกันนะฮะเพราะว่า
หลายคนที่ผมคุยด้วยที่เป็นชาวรัสเซียหรือชาวยูเครนเนี่ยบางทีเขาก็ระดับประชาชนนะครับเขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับเป็นคนประเทศเดียวกันนั่นแหละนี่คือการเมืองที่ทำให้เขาแตกแยกกันเองแต่ว่าคนรัสเซียก็มองว่ายูเครนก็คือส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือคนยูเครนเองก็คือมันจะมีหลายคนมากที่แบบเป็นลูกครึ่งยูเครนกับรัสเซียดิฉันเนี่ยมีเพื่อนในไทยผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นแบบนี้เลยนะครับที่บอกว่าพ่อรัสเซียแม่ยูเครนซึ่งเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนเลยแล้วดิฉันก็มีเพื่อนชาวยูเครนกับชาวรัสเซียที่อยู่ในไทยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันและอยู่กลุ่มเดียวกันเขาก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แตกคอกันชาติประชาชนเขาก็ล้ายิ่งกว่าล้าแล้วฮะแต่มันไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยนี่ก็แล้วแต่ว่าในแง่ประชาชนต่อประชาชนกันเองเนี่ยเขาเคาเจอร์เดียวกันนะครับก็ถึงได้รู้ไงครับว่าอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ของรัสเซียช่วงนี้เล็ดลูสหรือเปล่าก็เลยปฏิบัติการตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับรู้เท่าทันนะฮะก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเกมรุกรับกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมากันที่การเลือกตั้งของอเมริกากันบ้างนะครับมาดูสีสันสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกันนะครับของกัมลาแฮร์ริสกับโจไบเดนหลังจากที่มีการสลับนะฮะว่าจะเป็นกัมลาแฮร์ริสเนี่ยขึ้นชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็ให้กำลังใจกันและกันนะครับอวยกันและกันว่างั้นเถอะช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดครับกลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับทาง TNN ช่อง16ครับผมวารินสัจเดียวเราไปกันที่การเมืองของสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับกับศึกเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งในส่วนของ Republican และ Democrat นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหนึ่งใน Major Event ก็คือการให้สัมภาษณ์ Elon Musk ของ Donald Trump นะครับกับการกลับมาอยู่ในแพลตฟอร์ม Xแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า space เนี่ยซึ่งก็ขัดข้องอยู่40กว่านาทีกว่าจะได้คุยกันได้นะครับซึ่งพอผมเห็น BBC รายงานข่าวนี้ฮะคุณมิกกี้ผมรู้เลยว่า BBC นี่คงเกลียดอีลอนมัสก์มากๆเพราะมีคดีกันอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องอังกฤษใช่ไหมครับที่อีลอนมัสก์ไปจู่โจมเรื่องเสรีภาพอะไรเงี้ยคือ BBC ลักษณะการใช้คำนะครับบอกว่าทรัมป์เนี่ยแบบว่า rambling แบบพล่ามร่ายอยู่เป็นชั่วโมงแล้วอีลอนมัสก์แบบว่าโอ้ยกว่าจะสตาร์ทได้ตั้ง40กว่านาทีอะไรอย่างเงี้ยอีลอนมัสก์เขาบอกว่าถ้าที่มันช้าเนี่ยนะคะที่มีอุปสรรคทางเทคนิคเนี่ยเพราะว่ามีปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์แบบdenial of service attack ซึ่งหมายถึงการระดมส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลหรือว่าทราฟฟิกจำนวนมหาศาลจนทำให้เซิร์ฟเวอร์ใช้การไม่ได้อีลอนมัสก์บอกว่ามีคนตั้งใจโจมตีเรา BBC ก็บอกว่าฉันก็ไปถาม IT expert มาแล้วบอกว่าไม่จริงอีลอนโมอีลอนมโนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผมก็ฟัง BBC ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้รู้เลยว่าการรายงานข่าวแบบ subjective เนี่ยมันเป็นยังไงคือเห็นถึงอารมณ์ส่วนตัวของ BBC เลยว่ารู้เลยว่าเกลียดอีลอนมัสก์ไม่ได้ทำหน้าที่สื่อที่แบบว่า objective อ่ะคือคุณจะแปลคำว่า subjective ยังไงคือเอาความเห็นส่วนตัวเป็นที่ตั้งใช่ไหมภาษาวิชาการเขาเรียกภาวะวิสัยคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง subjective ส่วน objective คืออัตตวิสัยวัตถุวิสัยขอความหมาย subjective คืออัตตวิสัยส่วนเอาตัวเองอัตตาส่วน objective คือวัตถุวิสัยคือเราไม่ตามเนื้อผ้าใช่ครับแต่ข่าวเนี่ยข่าวที่ BBC รายงานเรื่องที่2คนนี้ก็คุยกันเนี่ยตักไงอัตตาแต่ผิดวิสัยนะปกติแล้วถ้าเป็น CNN หรือว่า Fox News ว่าไปอย่างใช่ผมถึงงงไงว่าแบบนี่แล้วก็เลยโยงกับเหตุการณ์ที่อีลอนมัสก์ไปโจมตีอังกฤษในสัปดาห์ที่แล้วไงแต่ทีนี้โดนัลด์ทรัมป์เองตอนนี้มีเสียงเรียกร้องแล้วนะครับว่าหยุดโจมตีกัมลาเรื่องส่วนตัวเธอนิกกี้เฮลี่เนี่ยออกมาเตือนแล้วนะบอกว่าคนในริพับลิกันเองคนในริพับลิกันเองจากนอร์ทแคโรไลนาแต่ทรัมป์บอกว่านิกกี้เอาอะไรมาพูด
แกแพ้ฉันนี่ primary เนี่ยแพ้ในบ้านตัวเองด้วยอย่างถล่มทลายเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์หรอกคือทรัมป์ก็คือคนประสบความสำเร็จมั่นมากอะมั่นแบบเขาเรียกอะไรถ้าภาษาวัยรุ่นคือมั่นหน้าใช่ไหมแล้วก็แบบใครเตือนอะไรไม่ฟัง I'll do it my way คือบรรดากุนซือบอกว่าคุณไปโจมตีที่ผลงานเพราะว่าเรากำลังได้เปรียบเนื่องจากว่าผลงานเดโมแครตไม่ค่อยดียังไงกัมลาเนี่ยก็ไปทิ้งความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเป็นรองประธานาธิบดีของไบเดนต้องไปขยี้ตรงนั้นแล้วทําก็ชอบออกนอกเรื่องแล้วก็ไปพูดแต่ละเรื่องเนี่ยคือเวลาไปพูดโจมตีผู้หญิงอ่ะยังไงยังไงมันก็โดนฟีดแบคกลับมาไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ฟังเขาบอกว่าเขาไม่มี respect ให้กับคัมลาแฮร์ริสเลยหัวเราะแบบ crazy laugh she's crazy แบบก็กัมลาก็มาเรียกฉันว่าเวียดคือเหมือนเด็กทะเลาะกันเลยอ่ะอารมณ์ของทรัมป์อ่ะฮะทรัมป์บอกว่าก็กัมลาไม่ฉลาดอ่ะ she's not smart ก็ไม่เลยไม่มี respect ไงแล้วฮีก็บอกว่าผมคิดว่าผมแบบผมเหมาะนะผมสมควรที่จะโจมตีในเรื่องส่วนตัวเขาได้นะคือทำไมจะโจมตีไม่ได้ล่ะในเมื่อเธอยังเรียกพวกเราว่าเวียดเลยแปลกประหลาดเป็นคนประหลาดเพราะฉะนั้นเราก็โจมตีกลับได้สิทำไมจะพูดไม่ได้ถึงวัฒนกรรมเวียดเนี่ยก็คืออย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วว่าทีมวอลช์เป็นคนคิดขึ้นมาแล้วมันดูมันได้ผลนะมันได้ผลกับคำว่าเป็นภัยคุกคามของประชาธิปไตยอันนี้ก่อนหน้านี้ไบเดนเคยใช้ไบเดนเองครั้งนี้นะทรัมป์เองก็พูดถึงไบเดนนะเขาบอกว่าสงสารไบเดนนะถูกรัฐประหารก็คือว่าการที่มีการไบเดนเนี่ยถูกฟอร์สเหมือนถูกกดดันให้ลงจากตำแหน่งเนี่ยเขามองว่าถูกคนในเดโมแครตรัฐประหารพูดถึงไบเดนแบบนั้นด้วยแต่มันก็อย่างเงี้ยนี่คืออย่างเงี้ยคือตัวอย่างของmisinformation เนอะครับหรือไอ้บิดเบือน disinformation แล้ว miss ด้วยแหละทั้ง miss คือข้อมูลที่ไม่จริงแล้วก็ตั้งใจด้วยเพราะไบเดนยังเป็นประธานาธิบดีอยู่หรืออย่างที่ทรัมป์ก็จะมั่นใจตลอดเวลาไปพูดว่ากัมลาเนี่ยใช้ AI ในการทำให้ดูเหมือนกับว่ามีกองเชียร์เยอะเวลาจัดแรลลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทรัมป์ก็เป็นเจ้าพ่อของการบิดเบือนข้อมูลอยู่แล้วนะก็ถ้าเกิดเวลาดูทรัมป์ปาสายเนี่ยพวกสื่ออเมริกันที่เป็นฝั่งซ้ายอ่ะเขาก็จะต้องมีช่องแบบว่าหรือว่ามีบทความหรือคอลัมน์เพิ่มเติมที่เปิดมาว่าตอนนี้ทำพูดอะไรที่มันเป็นเฟกนิวส์บ้างที่เป็นแบบที่ไม่เป็นความจริงเขาบอกว่าบางทีบางเวทีปราศัยหรือบางการกล่าวอะไรบางอย่างเนี่ยแบบเวทีเดียวทำพูดไปตั้ง20ครั้งอ่ะหมายถึงว่า20เรื่องที่ไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมได้ฟังที่อีลอนมัสก์สัมภาษณ์ทรัมป์ด้วยเหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้เป็นคืออีลอนเป็นได้แค่เจ้าของแพลตฟอร์มครับพูดแล้วอีลอนไม่ได้เป็นสื่อครับพูดได้เต็มปากแน่นอนว่าวิธีการสัมภาษณ์นี่คือเหมือนกับอีลอนเขามองทรัมป์เป็นฮีโร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่มันคืออวยไงฮะคือสื่อจะคุณจะทำหน้าที่กรีดคนที่คุณสัมภาษณ์หรือแบบอวยกันขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้ไงอ๋อมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าทรัมป์จะไม่ขัดเลยทรัมป์ไม่ถึงอีลอนมัสก์จะไม่ขัดทรัมป์อยากพูดอะไรพูดไปเลยแบบให้เป็นทีเต็มที่แล้วก็ BBC ใช้คำว่า rambling ไงก็เหมือนที่บอกมาสักครู่ไงก็ subjective ไงฮะก็อัตตวิสัยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันคือกำลังจะมองว่าอีลอนเนี่ยคือตรงนี้สำคัญนะครับคือการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นสื่อแต่เพราะอีลอนจะอ้างไงว่าตอนนี้เขาเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งละในแง่ของการเป็นสื่ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงใช่ไหมผมเลยอยากถามมุมมองคุณมิกกี้เป็นบรรณาธิการอาจารย์เจตเป็นอาจารย์ทางด้านสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมว่าอีลอนมัสก์ไม่ใช่สื่อแพลตฟอร์มเป็นได้แค่แพลตฟอร์มแต่สื่อมันต้องมีจริยธรรมตัวเขาเองเป็นกลางที่เขาสัมภาษณ์ทรัมป์อ่ะจากวิธีการสำหรับผมนะผมมองว่าคุณคือเจ้าของสื่อเจ้าของแพลตฟอร์มที่มาสัมภาษณ์ทรัมป์แค่นั้นเองก็คืออินฟลูท่านหนึ่งใช่อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งครับเพราะมันต้องมีการเป็นสื่อเนี่ยทุกคนเป็นสื่อได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นสื่อที่ดีได้เพราะการเป็นสื่อมันต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มีกรอบจริยธรรมมีแนวปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ใครทุกคนที่เป็นเจ้าของสื่อปุ๊บก็ขึ้นมาสถาปนาตัวเองก็เป็นสื่อได้แต่ในมุมนี้อาจจะต้องบอกนิดนึงไม่ได้กี่อาจารย์เจตบอกว่าสื่อต้องเป็นกลางซึ่งปัจจุบันเนี่ยคำนิยามสื่อมันไม่เป็นกลางก็ได้ใช่ใช่อย่างซีนเอ็นเขาเป็นสื่อแต่ว่าเขาเป็นสถาบันใช่ไหมเขาทำมานานเขามีจริยธรรมของเขาหรือว่าแม้กระทั่ง Fox News แต่สองเจ้านี้เขาไม่เป็นกลางอ่ะเขาเลือกคืออยู่ที่เราไงคนเสพสื่อวันนี้ดูทีดูซีนเอ็นแล้วก็ต้องไปดู Fox บ้าง Fox ว่ายังไงใช่มั้ยซีนเอ็นว่ายังไงแล้วกัมลาทำไมถึงยังไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อสักทีก็เราที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยจริงๆเราก็คือเรื่องเดิมก็คือว่าตอนนี้คะแนนนำอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปให้สัมภาษณ์อะไรเลอะเทอะเดี๋ยวคะแนนเสียแล้วเดี๋ยวมาเป็นเป้าโจมตีไว้รอให้มันจังหวะดีๆนิดนึงแล้วก็มันก็มีการพูดว่าอย่างนี้นะคือกัมลาเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการกรูมตัวเองอ่ะมันสั้นนิดเดียวไงใช่ไหมจากอยู่เบอร์สองแล้วจู่ๆก็ต้องขึ้นมาเบอร์หนึ่งทันทีอ่ะปรับตัวนิดนึงต้องใช้เวลาปรับตัวให้เวลาเขาหน่อย
แต่ยิ่งใช้เวลานานเนี่ยมันยิ่งไม่ดีต่อตัวเธอไงครับเพราะว่าที่ผ่านมา3ปีครึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอยู่นิ่งๆไงเธอไปทำอะไรไว้เยอะแล้วมันมีคลิปมันมีอะไรออกมามัน damaging มากกว่านะครับมันเสียถ้ายิ่งหยุดนานไม่พูดนานเนี่ยคลิปพวกนี้มันจะเต็มพื้นที่ไปหมดคนยิ่งตั้งคำถามนะคนยิ่งตั้งคำถามไงเอาแล้วทำไมไม่ให้สัมภาษณ์สักทีเดินหนีสื่ออันนี้อันตรายนะครับมันมีภาษิตของฝรั่งอ่ะที่เขาบอกว่าการไม่พูดเนี่ยทำให้คนยังสงสัยว่าคุณรู้หรือไม่รู้แต่ถ้าเกิดพูดออกมาเนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยนะว่าคุณจะรู้เลยว่าคุณเป็นตัวจริงหรือเปล่าอ่ะมีภาษิตอย่างนี้ด้วยนะถูกไหมกลัวมากถูกปะมีภาษิตแบบนี้นะในภาษาอังกฤษถูกไหมแต่คะแนนนิยมTo Be Fairนะคะแนนนิยมของคามาลาเนี่ยดีนะครับแล้วก็ในสวิงสเตทเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐสมรภูมิเนี่ยที่ชี้เนี่ยว่าใครจะได้ไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสามารถระดมทุนได้มากที่สุดเป็นประวัติการแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มยิงแอดละจะเริ่มยิงโฆษณาละเนี่ยจะเริ่มใช้ละจะเห็นละครับก็มีการแฮกเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับมีการยืนยันว่าทางเตหะรานและปะฮะที่สำเร็จในการแฮกทั้งของทั้งสองคนเลยฮะ FBI ออกมาเปิดเผยทั้งกัมลาแล้วก็ทั้งทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นการตอบโต้ของอิหร่านในแง่ของสงครามจิตวิทยาที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณวารินอยากดูเขาพูดคุณวารินก็รอดูวันที่10กันยาตกลงคอนเฟิร์มแล้วเหรอดีเบตเขาคอนเฟิร์มว่าเขาจะดีเบตกันวันที่10กันยาแล้วเช้า11เช้า11บ้านเรา5กันยายังมีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีอีกที1ตุลาเป็นกลุ่มรองประธานาธิบดีก็น่าสนุกนะทีมวอลส์กับ JD นี่แหละคุณวารินจะเห็นเขาพูดเป็นชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินอีกทีว่าเป็นไงหน้างานโอเคไหมไปแล้วรู้หรือไม่รู้ไม่ได้เกลียดกัมลานะคุณมิกกี้เขาอย่างน้อยเขาก็ half Indian นะดิฉันอยากจะถามคุณ2คนเพราะว่าเวลาแบบทรัมป์เขาหาเสียงอะในสมัยฮิลลารีอะเขาจะมีคำแบบ crookedฮิลลารีอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าไบเดนครีซี่กัมลาเออเขาเรียกครีซี่กัมลาครีซี่กัมลามีแล้วครับมีแล้วมีแล้วครูเกตไบเดนใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้สลิปปี้โจอะไรเงี้ยเขามีคำคุณศัพท์ให้หมดทุกคนอันนี้คือครีซี่กัมลาครีซี่กัมลาก็เสียงหัวเราะของกัมลาไงฮะหาดูไม่ยากในโลกโซเชียลก็เจอลงแค่พิมพ์คำว่ากัมลาลาฟเนี่ยทีนี้พอตอนเป็นสมัยไบเดนอยากจะแทรกธรณีหนีเลยนะความจริงมันเลยยาวไงเป็น threats of democracy อะไรเงี้ยมันดูแบบดูยาวไงทีนี้ทางด้านของวอลส์ก็เลยคิดให้เวียดอ้าวง่ายๆเลยแปลกประหลาดอันนี้คือแบบคิดให้ฝั่งทำใช่weird แต่เวียดมันก็ไม่แรงอ่ะเวียดไม่แรงครับมันไม่แรงสู้ crazy ทับกัมลาไม่ได้เราก็เป็นคนเวียดได้อ่ะแล้วแม้พวกเราก็เป็นคนเวียดได้อะไรเงี้ยมันดูมันใช่คำมันดูกลางๆมันไม่ค่อยแรงแต่ crazy กัมลาเนี่ยคือ sleepy joe ดู negative แต่แล้วเขาเลือกคำแต่ละคำมันเห็นภาพนะแล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของทรัมป์มันก็มีคำแล้วยิ่งย้ำคิดย้ำพูดอ่ะอย่างตอนฮิลลารีอ่ะ crookedครูเกตนี่คือโกงไงใช่แล้วก็จะต้องแบบครูเกตแค่จนมันฝังไว้ในหัวเลยแบบว่าเวลาคนเห็นหน้าฮิลลารีคลินตันก็คือขึ้นมาครูเกตอ่ะคือดิฉันบอกว่ามีอีก2-3คำที่เขาพูดบ่อยช่วงนี้เขาจะบอกว่าคามาลาเนี่ยเป็น radical left เป็นฝ่ายซ้ายแบบสุดโต่งฝ่ายตกขอบซ้ายตกขอบนะคะแล้วก็บอกว่าเป็น strong communist leanคือเนี่ยพวกฝักใฝ่คอมมิวนิสต์พวกฝ่ายซ้ายนะอันนี้จะมาแบบทำให้แบบทำลายความฝันของอเมริกาคือก็จะพูดคำนี้บ่อย radical left มันไปวัดกันที่ว่าใครจอกไปใช้สิทธิ์แล้วล่ะตอนนี้ผมว่าเพราะว่าคือผมมองว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาสื่อสารกับแฟนเบสของเขาอะคือทรัมป์ก็ไม่ได้แคร์ว่าต้องไปเอาใจกลุ่มคนที่ยังไงก็ไม่เลือกทรัมป์อยู่แล้วนะครับไม่ซื้อใจละผมเข้าใจวิธีคิดของทรัมป์นะครับคือถ้าเกิดเขาไปเปลี่ยนอย่างที่คนอื่นเตือนเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใจคนที่เป็นแฟนเบสเขาไงคือแล้วเขาอาจจะมั่นใจว่าคนกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแน่นอนอันนี้ผมสัมผัสได้กับตอนที่เราเคยไปทำข่าวที่อเมริกาแล้วไปอยู่หน้าทรัมป์ทาวเวอร์แล้วไปเจอกับแฟนๆของจริงๆเนี่ยคือไม่ว่าจะหญิงหรือชายหรือวัยไหนก็ตามเนี่ยคือมันเหมือนคัลต์คือมันเป็นเหมือนแบบลัทธิเลยวัฒนธรรมเออคืออธิบายได้ยากมากอะคือเข้าใจได้แล้วกลุ่มเหล่านี้นี่คือเขาconservative ไงครับแล้วคือจะเป็นกลุ่มคนที่มักจะออกไปใช้สิทธิ์มากกว่ากลุ่มคนที่ liberal ที่อาจจะแบบเป็นพันแท้นะไร้สบายconservative เนี่ยจะหวงสิทธิ์ของตัวเองมากกว่า liberal นะครับ liberal ก็คือวัยรุ่นไงบางทีก็ฝนตกแดดออกไม่ไปละวันนี้ตามใจฉันตามใจฉันหรือไม่ศรัทธาในระบบแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่ามีใช่ไหมฮะว่าทำไมมีตัวเลือกแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไปเลือกซะเลยดีกว่า
ม่ได้เป็น representation ของฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมัน liberal มีแนวโน้มที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าแล้วอีกอย่างนึงคนที่เป็น conservative หรืออนุรักษนิยมเนี่ยจะมีลักษณะที่อยู่ใน echo chamber ก็คือห้องเสียงสะท้อนคือเสพสื่ออะไรอย่างติดตามทรัมป์เนี่ยก็จะตามไปตลอดแล้วมันก็คำดังนั้นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมคำพวกนี้มันถึงฝังหัวเขาเพราะว่าเขาก็จะฟังอยู่เงี้ยอย่าว่าแต่เขาเลยเราก็ยังจำเลยไม่แล้วผมเลยเข้าใจไงว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาเปลี่ยนพวกก็จะเสียแฟนเบสตรงนี้ไปเลยมันต้องไปวัดกันวันเลือกตั้งแล้วล่ะว่าแฟนของกลุ่มไหนใครออกมาใช้สิทธิ์มากกว่ากันแต่ก็ต้องยอมรับว่าทรัมป์เป็นคนนึกคำพูดในการแบบตราหน้าตราหน้าเนี่ยได้เก่งจริงตราหน้าในทุกสมัยรายการเราไปให้เขาตั้งชื่อให้หน่อยดิดิฉันกลัวมากไม่อยากนึกสไมลี่ยิ้มกันไปเหรอยิ้มกันไปเพราะแลนด์ออฟสไมล์ไงสไมลี่มิกกี้อะไรเงี้ยลัฟฟี่ลัฟฟิงนะฮะอ่ะช่วงหน้าไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับทำไมคิชิดะถึงตัดสินใจไม่ไปต่อนะครับแล้วเปิดทางให้กลุ่มใหม่เลือดใหม่เข้ามาขับเคลื่อน LDP ต่อนะครับซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ที่บริหารประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนะครับช่วงหน้าครับกลับมาปิดท้ายกันที่อนาคตของญี่ปุ่นบ้างนะครับกับ LDP ที่จะเป็นพรรคที่บริหารประเทศต่อแต่จะไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฟูมิโอคิชิดะซึ่งประกาศที่จะไม่ไปต่อนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าอะไรคือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังครับคะแนนเสียงไม่ดีนะครับด้วยหลายๆปัจจัยอันที่หนึ่งเลยสืบเนื่องไปตั้งแต่ตอนที่ชินโซอาเบะถูกลอบสังหารตอนนั้นเนี่ย เงื่อนงำที่มีการบอกว่าพรรคเนี่ยได้รับการอุดหนุนนะโดย Church Unification Church นะเป็นโบสถ์ตรงนี้เนี่ยนะครับยังเคลียร์ไม่ได้และมีหนำซ้ำยังเจอวิบากกรรมคือมันมีสแกนดอลนะหรือว่ามีเรื่องอื้อฉาวเรื่องการ fundraising หรือการหาทุนนะซึ่งตรงนี้หลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยคะแนนนิยมตกมากแล้วเขากลัวว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีนะครับประมาณปลายปีหน้าประมาณตุลาปีหน้าเนี่ยถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยกลัวว่า LDP จะเสียที่นั่งไปเยอะมากจนอาจจะแพ้การเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยเลยต้องมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์แล้วก็เปลี่ยนผู้นำของพรรคครับคือมันมีเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะครับค่าเงินเยนตกต่ำอย่างมากแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพหลายเรื่องเนี่ยผสมปนเปกันเรื่องทุจริตแล้วก็เรื่องโบสถ์นี่แหละเรื่องนิกายนี่แหละแล้วผมว่าการที่คิชิดะคือมาเพราะว่าชินโซอาเบะถูกลอบสังหารด้วยมั้งคือเขาไม่ได้มาจากแบบกระบวนการหรือเปล่าไม่ครับเขามาก่อนเขามาแล้วครับแล้วชินโซอาเบะเนี่ยเป็นลงจากตำแหน่งแล้วชินโซอาเบะลงตำแหน่งเพราะปัญหาสุขภาพใช่ครับแล้วก็คิชิดะมาแทนก็คือเนี่ยคือมันเป็นเพราะว่าคือชินโซอาเบะจริงๆแล้วยังต้องทำหน้าที่ต่อคือไม่ได้หมดวาระในความหมายนั้นคือคะแนนนิยมต่ำนะคะเหลือเพียง 15.5% ในการสำรวจเดือนกรกฎาคมซึ่งต่ำสุดในรอบ10ปีสำหรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นวิกฤตเอาวิกฤตเลยต้องลงแล้วคือญี่ปุ่นนี่คือพรรคอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับ DJP นี่ไม่มีบทบาทอะไรเลยใช่ไหมเคยขึ้นมาได้แค่ครั้งเดียวสั้นๆแค่ครั้งเดียวเองที่เป็นพรรคประชาธิปไตยที่ขึ้นมาที่เหลือเป็น LDP เป็นจิมินโตมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยก็แทบจะเบ็ดเสร็จคล้ายๆกับสิงคโปร์อะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามข่าวก็บอกว่าคิชิดะอยู่ในตำแหน่งตั้ง1,000 วันนะ1,000 วันถือว่าอยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นอันดับ8นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือไม่มากไม่น้อยอะพอดงพอดีแต่ก่อนนั้นจำได้ไหมญี่ปุ่นเปลี่ยนนายกบ่อยอยู่เหมือนกันนะก่อนหน้าที่จะเป็นคิชิดะเนี่ยคนก็จำไม่ได้เหมือนกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่น่าสนใจทีนี้ผมอยากจะพาชวนดูนะครับว่ามีใครเป็นใครบ้างที่เป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจเขาจะมีการเลือกผู้นำของพรรค LDP ซึ่งก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั่นเองคนแรกนะครับคนนี้อยู่มานานแล้วนะชิเกรุอิชิบะนะครับคนนี้เนี่ยชิงมาแล้ว4 ครั้งไม่ได้มาตลอดเลยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนักการเมืองที่คร่ำวอร์ดมากแล้วก็โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในพรรคเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะอยู่มานานคนต่อไปครับคนนี้ก็มีภาษีเหมือนกันชื่อว่าทาโร่โคโนะคนนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีเป็นลูกของอดีตผู้นำพรรค LDP แล้วก็ตอนผลงานนะครับในช่วงโควิด-19เนี่ยได้ใจประชาชนมากคนนี้ก็น่าสนใจภาษาอังกฤษดีมากด้วยนะครับต่อไปครับคนนี้นี่นะฮะคนนี้เนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะครับชื่อว่าโยโกะคามิคาวะนะครับ
คนนี้ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับจบฮาวาดภาษาอังกฤษดีมากและคนนี้เนี่ยคาดว่าทางคิชิดะเนี่ยนะครับจะให้การสนับสนุนถ้าคนนี้ได้จริงจะเป็นนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นโอกาสค่อนข้างสูงคนต่อไปครับนะฮะคนนี้เนี่ยคิดว่าคุณมิกกี้น่าจะชอบนะเป็นลูกชายของโคอิซูมิทำไมต้องเป็นดิฉันเพราะดูเขามีคาริสมาไงนะฮะอายุ40ต้นๆเองแล้วก็เป็นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีจุนจิโร่โคอิซูมิคนนี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมผลงานโดดเด่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมอยากชวนดูตรงนี้ตอนสมัยผู้พ่อเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้คุยสมิผู้พ่อเนี่ยมาเอเปกนะตอนนั้นเป็นคุณทักษิณชินวัตรที่ผมฟูฟูใช่เขาบอกริชาร์ดเกียร์เมืองญี่ปุ่นริชาร์ดเกียร์ใช่จำได้ลูกชายหน้าตาดีก็นี่ไงคนนี้ไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ลองนึกภาพนะฮะผู้พ่อสมัยนั้นเป็นทักษิณพ่อมากรุงเทพมาประชุมเอเปกถ้าลูกชายได้คุณแพทองธารเป็นรุ่นลูกจะเป็นสองเจเนเรชันที่คู่ขนานเลือกตั้งเมื่อไหร่ถ้าเลือกตั้งในพักอ่ะเดือนหน้าคือได้เป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นนายกรัฐมนตรีเลยเป็นเลยเพราะเทอมเขายังอยู่เทอมของพรรคเขายังอยู่ครับดังนั้นถ้าได้เนี่ยโอกาสก็สูงอ่ะปิดท้ายอีกคนนึงนะครับเป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกันครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจคือมีสุภาพสตรีเป็นแคนดิเดตเนี่ยน่าจะ2ท่านแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยนะครับอย่างลูกของคุยซูมิเนี่ยนะครับคนนี้ครับชื่อว่าซานาเอะทาคาอิจินะครับคนนี้มาสายขวาเลยเพราะว่าล่าสุดตอนที่ครบรอบ79ปีสิ้นสุดสงครามโลกเนี่ยไปเยือนศาลเจ้าเยซูคุนิคนนี้เนี่ยมาสายขวาเลยมาสายขวาเลยดังนั้นเนี่ยคนนี้จะได้สายอนุรักษ์นิยมมากปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Economic Security คือดูแลเรื่องของเศรษฐกิจครับนี่คือโฉมหน้าของคนที่จะชิงชัยและเป็นว่าที่นายกของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเองก็ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรของสหรัฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูด้วยว่าเขาจะโยงกับสหรัฐยังไงใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดเป็นทรัมป์มาใช่ก็เปลี่ยนแนวนโยบายเหมือนกันหรือถ้าเกิดไปคุยไปยาสุกุนิเนี่ยก็คือมีปัญหากับจีนแน่นอนมีการทำโพลมานักธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีกับคามาลาเนี่ยนะครับนักธุรกิจญี่ปุ่นบอกว่าอยากได้คามาลาแฮร์ริสเอาเหรอก็แหมทรัมป์เดี๋ยวเขาคิดเงินเยอะใช่เขากลัวนี่เลยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีบินที่เรียกเก็บจากญี่ปุ่นเขากลัวอันนี้ใช่คือนายกญี่ปุ่นคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครค่ะภารกิจเยอะ1คือกอบกู้วิกฤตศรัทธาพรรค2คือวิกฤตเศรษฐกิจ3เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของความขัดแย้งนั่นแหละที่ญี่ปุ่นก็เข้าไปอยู่ในหลายๆกรณีครับครับนั่นคือทั้งหมดนะครับของWorld Today ในวันนี้นะครับสำหรับรายการในวันเสาร์ที่เป็นการหยิบเอาข่าวฮอตในรอบสัปดาห์มาเพิ่มมุมมองของนักวิชาการและบรรณาธิการนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับดร.เจษฎาคุณทันชนกและผมวารินพร้อมทีมงานสวัสดีครับ